แล้วก็ครับโห20กว่าปีถ้าเป็นที่ขานะเพราะขาแต่ว่าไอ้ตรงพักผ่อนนี่เพิ่งมาเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอยู่หน้าคอมมากอาจารย์อุ้ยยาเป็นแล้วก็คอมหรือเปล่าก็สัมผัสคอมมาหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปี30ปีเกือบ30ปีแล้วผมเรียกว่านั่นคือโรคไฮเทคใช่โรคไฮเทคโนโลยีครับครับอาจารย์ไม่ใช้ยาเรียบร้อยแล้วโรคไฮเทคนะครับเนี่ยอยู่หน้าจอตาก็ไม่ค่อยถูกต้องครับจะไปคุณครูพี่อยากอยู่หน้าจอทำอะไรครับก็เมื่อก่อนทำโรงพิมพ์ออกแบบแล้วก็หลังๆก็มาใช้โซเชียลโซเชียลในการดูว่าขายของออนไลน์ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ยังทำออกแบบอยู่ครับครับแล้วก็แถมตอนนี้ยังลองเข้ามาศึกษาตั้งแต่ Uber เข้ามาเขาชวนมาลองผมก็ลองหมดทุกอย่างเพื่อจะรู้ว่ามันระบบมันทำงานยังไงเรียนรู้มันหมดที่ขับรถแล้วนะตั้งแต่ Uber เข้ามาละ Uber แต่ Uber เข้ามาตอนนี้ก็ยังมีว่างๆก็ออกก็ใช้ประโยชน์มันว่าโอเคเขาหากินกันยังไงก็ใช้โซเชียลเป็นยังไงในการทำประโยชน์อยู่ในโลกไฮเทคเนี่ยใช้ต้องปรับตัวกับไฮเทคให้ได้ต้องปรับให้ได้ก็อยู่มันให้ได้เพราะเราตามเด็กรุ่นหลังๆไม่ค่อยทันไม่ทันแต่เราแอดวานซ์มันได้ใช่แต่จริงๆก็ถามว่าตามทันไหมจริงๆสมัยก่อนๆนี่ก็ตั้งแต่ใช้แมคอินทอสแล้วครั้งแรกก็ถือว่าโอนะไม่เงินทอนตั้งแต่สมัยแรกๆเลยครับผมใช้ตั้งแต่ต้นแรกๆเขาแม็กเข้ามาใหม่ๆตั้งแต่ภาษาไทยยังเมื่อก่อนทำอาร์ตเวิร์กกับเขียนปะอาร์ตเวิร์กตอนนี้ผ่านจอหมดเดี๋ยวนี้ผ่านทุกอย่างมันมาทำลายงานสิ่งพิมพ์หมดนี่ต้องเป็นเซียนออโต้แคดด้วยใช่ไหมออโต้แคดไม่ถึงก็นั่นนะแต่ไม่ถ้าส่วนใหญ่จะใช้กราฟิกดีไซน์พวกก็แต่งรูปเริ่มจากเมื่อก่อนเพจเมกเกอร์ครับแล้วก็มาอินดีไซน์แล้วก็มาอีลัสพี่จะเอามือออกจากตัวครับขอโทษอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับอีลัสแล้วก็โปรแกรมทั่วไปพวกตัดต่อนิดหน่อยพวกพรีเซนเทชันเพราะเดี๋ยวนี้ PowerPoint ก็ตัดต่อได้พวกกราฟิกอินโฟทั้งหลายอะไรพวกนั้นนะฮะก็เรียนรู้หมดแล้วครับอาจารย์ครับครับจะจุดท้ายกำลังที่ร่างกายเนาะใช่เป็นเลยมีคนฟื้นฟูให้มีสมอรี่แล้วมันเหนือกว่าไฮเทคอยู่แล้วล่ะนะศาสตร์ด้านจิตมันจะเหนือกว่าไฮเทคโนโลยีจะรู้ได้คือเทคโนโลยีจะมาเป็นเครื่องมือใช่มันหนีไม่พ้นนะโลกทุกวันนี้ก็ลงพิมพ์หลายลงนักนิตยสารไหนหลายฉบับเจ๊งหมดหนังสือพิมพ์ยังเจ๊งสื่อทีวีกำลังจะไปไปแล้วผมว่าไปแล้วครับไปแล้วอีกอันที่จะไปตามคือห้างใช่ในอเมริกาไปแล้วในอเมริกานี่ห้างไม่ถ้าจะไม่เหลือแล้วเหมือนกันคนซื้อออนไลน์หมดไปแล้วแต่ก็ไม่กลัวครับเราก็ต้องพยายามเรียนรู้มันเห็นอาจารย์มันมาซูเปอร์ไฮเทคแล้วตอนนี้มันมาด้านจิตศาสตร์แล้วจ้าใช่ใครรู้เท่าทันก็มาถึงสายนี้มันเรียบร้อยจิตที่ได้คือเรื่องของสุขภาพมันจะได้ไปต่อได้สุขภาพไม่ดีจบนะโยมใช่บางทีหลับบนโซฟาทุกวันเป็นช่วงนี้ทำตัวเหมือนอาจารย์ผมไม่ดูตลอดผมไม่ได้ดูตลอดจริงๆแล้วเนี่ยผมสัมผัสบางตอน
หลายตอนที่อาจารย์พูดก็เข้าใจอะอย่างเช่นการใช้เสียงในการรักษานี่ผมฟังตั้งแต่สมัยที่ขึ้นปาวานขึ้นแม่ปาโลมานตอนที่แม่ผมป่วยเนี่ยผมก็ใช้ขึ้นความถี่เนี่ยในการให้แม่ฟังแล้วก็ฟังเสียงปรับขึ้นเอาอะไรที่มานั้นปุ๊บก๊อปปี้ในเน็ตมาหมดเลยให้แม่ฟังตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็นั่งเฝ้าดูแลโอเคอะไรครับสโตกครับตัดสมองครับก็ท่านเสียไปแล้วอยู่ได้2ปีก็โอเคแนวคิดที่ใช้เสียงเนี่ยทำไมเราถึงคิดว่าเสียงนี้แหละน่าที่จะกระตุ้นคุณแม่ได้ก็คือจริงๆเราฟังเราก็รู้สึกสบายส่วนหนึ่งเราก็สัมผัสเองแล้วก็มีอาจารย์ตรงรู้สึกจะตรงแถวสะพานควายอ่ะก็เป็นอาจารย์ด้านนี้เราก็ไปฟังเขาแล้วก็โอเคก็เอาขอเราเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟังขึ้นความถี่กี่เฮิรตซ์อะไรลักษณะแล้วก็เอามาครับก็ดูอาจารย์ใช้เสียงทางในการรักษานี่ก็ทึ่งตรงเนี้ยเข้าล็อกเราเลยเนเจอร์เลยแล้วเมื่อกี้มาถึงอาจารย์บอกฟิลเลอร์นี่ตรงเลยอาจารย์ไม่ถอดทอดความรู้สึกดีๆไม่ก็ไม่สามารถรักษาคนได้เหมือนกันเหมือนไปหาหมอนวดบางคนนวดไม่ดีเพราะไม่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆอันนี้คือเรื่องจริงนะผมก็บางทีแบบขับรถมากๆบางทีก็นั่งมากๆก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะต้องเป็นคนรักษาสุขภาพอยู่แล้วล่ะครับแต่ก็ชอบช่วยเหลือสังคมนะผมทำงานท่านเนี่ยมีเวลาว่างก็ไปสมัยก่อนก็ไปไอ้พวกองค์กรต่างๆแต่ที่สุดพอเข้าเป็นองค์กรอย่างบางทีองค์กรบางองค์กรก็ปัญหาเยอะเมื่อรู้เบื้องหลังหรือคนมีปัญหาคนมีปัญหาเมื่อรู้เบื้องหลังแล้วเลยถอยไม่เราก็ไม่อยากปะทะบางทีเราทำปุ๊บตั้งคำถามแล้วเราทำด้วยความรู้สึกดีๆแต่พอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นรู้สึกเหมือนเราจะมาหาประโยชน์หรืออะไรประมาณนั้นนะจับคุณลุงได้ไงครับน้องพี่แต่น้องคนที่ชื่อเซนเขาส่ง YouTube มาให้อยู่เรื่อยแล้วแต่บางทีผมก็ไม่ได้ฟังตลอดอ่ะมีเวลาก็ฟังเพราะมันเราใช้โซเชียลเติร์นอีกอันที่อยากนำเสนอน้องครับคลิปบางคลิปน่าจะสั้นๆ เพื่อจะให้ในสื่อบางสื่ออย่างไลน์เนี่ยมัน5นาทีเองนะควรจะประมาณสัก5นาทีส่ง5นาทีเพราะมันส่งแค่5นาทีมันเข้าใจเพราะเดี๋ยวนี้คนเสพสื่อเนี่ยไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีแล้วไม่ใช่ไม่เกิน5นาทีไลน์มันทำได้แค่5นาทีโอเคครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้ถามว่าคนไม่ได้เสพสื่อ5นาทีไงเดี๋ยวนี้มองแค่แบบช่วงแป๊บเดียวตัดใจเลยแล้วคอนเซ็ปต์หรือคอนเทนต์ต้องโดนครับครับอย่างอาจารย์พูดก็ถ้าไม่พูดไปมันก็ไม่ได้ทำร้ายใครเห็นไหมเพลงประเทศกูมีแป๊บเดียวเห็นไหม10 ล้าน18ล้านแล้วอาจารย์18ล้านแต่ถามว่าในสื่อตรงนี้เนี่ยพูดออกมาคนถูกกระแทกมันก็เลยเกิดแรงปะทะในสังคมสองด้านแต่ถามว่ามุมมองเนี่ยมันเรียกไม่พ้นอ่ะการเป็นพับบิกอ่ะมันจำเป็นจะต้องให้มีมุมมองหลายๆมุมนำเสนองั้นประเทศมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราถูกเอาทางของกูอย่างเดียวมันก็เป็นของกูเองไงไม่ยอมนำความคิดเห็นให้ที่มันหลากหลายมันก็ไม่สามารถจะเดินต่อไปได้อาจารย์ผมก็เป็นห่วงไงอนาคตเนี่ยถึงเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
จารย์คิดดูดิผมขับรถเนี่ยผมถามอาจารย์ที่ไปส่งนักเรียนหรือเป็นครูบอกเด็กเดี๋ยวนี้ต้องนั่งกินข้าวในรถเช้าเช้าแต่ผมไม่ขับนะเช้ารถติดไม่ไหวผมจะเลือกขับช่วงเวลาที่เรารู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วเรารู้สึกทำแล้วรู้สึกสบายใจแต่เด็กทุกวันเลี่ยงไม่ได้มันไม่มีความสุขอ่ะถึงบอกว่ามันทำยังไงการจราจรที่มันติดขัดทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้สังคมมีความสุขได้เด็กก็ยังอยู่ในสภาวะที่เนี่ยต้องกินข้าวบนรถต้องเดินทางตั้งแต่ตีสี่บ้างบางทีแบบโอ้โหเด็กรุ่นใหม่ถึงบอกจะเขามีความสุขไหมเนี่ยมันจะเป็นยังไงถามมีช่วยดูซิจะทำได้ไหวไหมคอไหวครับไหวไหมครับไหวครับไหวไหมไหวครับแค่นี้พอไหมพอครับดูจะบอลตัวโอ้โหวิธีมันก็ต้องเนี่ยแหละวิธีนี้ที่อาจารย์ช่วยเนี่ยก็คือวิธีที่ดีที่สุดลงสู่สังคมแต่ไม่ใช่ใครก็ได้หรอกใช่มันไม่ได้ทุกคนหรอกครับเพราะว่าของแบบนี้เอ๊ะปวดเนี่ยรอคนนั้นนะครับที่จะมาตัดเฟซครับโอ้อยู่หน้าจอนี่ตัดคลิปแล้วบอกมีทีมงานตัดไม่ใช่หรอตัดในส่วนที่ง่ายที่สุดใน3โลกใช้โปรแกรมอะไรครับโปรแกรมใน YouTube นั่นแหละครับอ๋อใช้ YouTube ตัดเหรอใช่ครับจริงจริงอย่าบอกว่าตัดครับคำว่าตัดแล้วเกิดคุยกับคุณพี่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างแล้วใช่ใช่ใช่คุณป้าแก่ๆตัดนะครับเข้าใจเข้าใจไม่ล่อแหลมเข้าใจฮะแค่วันนี้อาจจะมีการพูดถึงอะไรที่อย่างมันไม่เหมาะสมเข้าใจฮะเข้าใจออกไปเลยไม่ใช่การตัดเพื่อต่อเพื่อที่จะอะไรก็ตามในรูปแบบของเราอ๋อมันไม่ได้เป็นเขาเรียกโปรดักชั่นใช่ครับมันเป็นแค่รวมมือกันช่วยอ่ามันมีฟุตเทจอย่างเดียวครับเข้าใจฮะเข้าใจผมเก็บไว้เพื่อให้คนในอนาคตที่เป็นคนที่เห็นถึงตัวรายงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเข้ามาแล้วก็เอาไปทำต่อเพราะฉะนั้นผมถึงถ่ายทุกอย่างเวลาจะใช้จริงค่อยไปเลือกเอาว่าจะใช้ยานทำอะไรเข้าใจฮะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่ก็คืออาจารย์ก็ทำมาตั้งหลายสิบปีแล้วผมก็แต่ผมเองก็ไม่ได้สัมผัสสื่อของอาจารย์เลยเนาะแต่วันเขาเรียกว่ามาเจอเพื่อนน่ะคบกันเป็นเพื่อนมาเจอตรงนี้ก็เลยถึงบอกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่จังหวะชีวิตของคนเหมือนกันเหมือนทางเลือกแรกๆเนี่ยผมสมัยก่อนผมเขาเรียกว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่เหมือนกันนั่งอยู่ในเรียนในผมจบรามไงดูหมอแม่นดูหมอแม่นใครก็อยากให้ดูในรามพอถึงจุดหนึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งจะหลอกเพื่อนเราก็บอกอ่ะใครอยากจะดูหมออยากเห็นเนื้อคู่ไหมเดี๋ยวทำให้เห็นอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นมุกตลกนะเราก็บอกให้เตรียมขันเทียนมาแต่ต้องนั่งสมาธินะแล้วตอนที่ไปนี่มันเป็นค่ายทหารหนาวแล้วเข้ามาทุกคนไล่มาทีละคนคนแรกเข้ามาไม่เห็นคนที่สองก็ยังไม่เห็นคนที่สามมานี่มันมาก็ไม่เห็นแต่ก่อนที่จะรูปเนี่ยผมก็เอาเทียนลนที่ใต้ขันให้มันดำทุกคนอ่ะหน้าดำหมดแล้วสามคนอ่ะพอคนบอกอีกคนบอกเห็นเนี่ยผมหัวเราะกันไม่อยู่ผมบอกเห็นอะไรผมก็ถามมันเห็นอะไรก็คือเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไงเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกกับน้องไผ่เขาอ่ะซึ่งเราไม่ทำร้ายไงไอ้สิ่งที่เราคิดหรือชาวเรียกที่เราเห็นเราพูดออกไปเนี่ย
ก็นั่นเป็นสิ่งที่เขาเห็นนะแต่เราไปหัวเราะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคนที่เห็นเนี่ยตอนนี้เป็นด็อกเตอร์ไปละแต่เราไม่ได้ไปเรียนต่อเนี่ยว่ามันก็เห็นว่ามุมมองของแต่ละคนมันก็จะทำให้แบบมันเหมือนกับให้เขาไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกันไอเรามันเหมือนกับว่าเราทำตัวมันแค่เพื่อรู้ไงอาจารย์พอเชื่อแล้วเป็นสะพานให้พอเราแค่เชื่อแล้วเราไปอยู่ตรงเชื่อเนี่ยก็กลายเป็นโง่ที่อาจารย์บอกใช่ไหมโง่ปั๊บโง่ปั๊บเลยเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีใช่ครับอาจารย์คอยดูเขามาแต่ทีนี้จะไม่มาจากมาหาเรามาเยี่ยมเยือนอาจารย์70อาจารย์ยังมีแรงเยอะหนึ่งนี่พลังงานบริสุทธิ์หยุดได้ทุกสิ่งอยู่ที่ผู้รับครับผมโอ้โหอยากไปโอไหมโอ้ใช่ครับแค่กด2ทีก็โอแล้วอาจารย์เหมือนกับจุดนั้นนะประจำเลยดินแป๊บตรงนี้แล้วลงขาลงเท้าเลยมันแป๊บตอนตะคิวเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเยอะไงอาจารย์มันแป๊บตึ๊ดมันไม่ได้มีมากแต่มันเป็นมานานละมันไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะผมก็เป็นคนดูแลสุขภาพพอสมควรก็ดีเป็นบุคคลที่ตั้งข้อสังเกตครับการตั้งข้อสังเกตที่ไว้ตลอดเวลาจึงทำให้เราไม่ไปถึงจุดที่มันล็อกใช่ใช่ฮะแต่อย่างบางเรื่องนี่ก็อย่างที่บอกนะก็คือความคิดสำคัญที่สุดถ้าเราคิดแล้วไม่ได้พูดไม่เป็นไรแต่เราพูดออกไปนี่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนนายเราแหละใช่ เป็นชายครับถ้าพูดเป็นนายเราทันทีเป็นวลีของชาติชายชนวันเนาะของอาจารย์นี่เหมือนกับอาจารย์จะรู้ในสิ่งที่อยู่ในใจอาจารย์เห็นหรือเปล่าครับผมคงไม่เอาจนมาพูดคุยอ๋อผมว่ามันตกยุคแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ฮะคือหมายถึงว่ารู้ในใจที่ผมเหมือนกับเนี่ยมันสื่อหรือมันสัมผัสอาจารย์เหมือนรู้ที่พูดเนี่ยรู้อ่ะเหมือนเรารู้เหมือนเตือนเราที่เรามันเป็นเหมือนกับเอ๊ะเหมือนอาจารย์จะรู้หรืออาจารย์จะเข้าใจในสิ่งที่เราพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่มันมีอะไรที่สื่อได้อาจารย์มันมีในหลักคำสอนพุทธศาสนาคืออภิญญาเรื่องอภิญญาถ้าส่วนศาสนาก็มีชัดเจนอภิญญาฮะใครก็ตามที่ได้ครบก็จะได้หมดอย่างผมเคยไปนั่งวิปัสสนานะอาจารย์ไปหลวงพ่อจรัญไม่โอเคอ่ะแล้วเราก็รู้สึกไม่ใช่เหมือนทางเราอ่ะเรานั่งอยู่สักพักก็ไม่ได้ที่สุดก็มาหาหลวงพ่อที่วัดตรงสายที่เขายกมืออาจารย์อะไรนะที่ตรงเนี้ยมึงนอนเนี้ยวัดคือยกมือขึ้นแล้วก็แบบให้ปฏิบัติโดยสติโดยขยับมือเนี่ยอันเนี้ยเราก็อยู่ได้สบายๆแล้วไม่จริตใช่จริตจริตครับจริตคือ common sense ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันนั่นเองครับอยู่ที่เนเจอร์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันที่เองใครก็ตามจับเนเจอร์ได้ไปได้หมดใช่ไหมครับ
เราให้คะแนนตัวเองคนที่ชอบกินเผ็ดเหมือนจานไรมอนเนี่ยก็ไปกันโอเคได้ใช่เราไม่ชอบกินเผ็ดผมก็เคยนะโอ้ผมแค่จะหาเสาอ่ะแล้วหลับไปเลยปวดเกินปวดเคยแล้วใช่ใช่ใช่หาเสาแล้วแอบตามมุมอ่ะเพราะมันหลับไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ให้หลับด้วยนะให้แบบให้นั่งแบบนั่นด้วยนะผมรับไม่ไหวไงก็เลยต้องบอกเลยต้องแต่ว่าถ้ามาอยู่ธรรมชาติอยู่แบบลงพ่อตรงวัดตรงเนี้ยผมจำชื่อวัดอะไรกันไม่ได้ดูนี่ไปมาแล้วไปบินธรรมบาตรแล้วก็ให้ปล่อยปุ๊บนะเจริญสติแบบนั่งยกมือขึ้นธรรมดาให้รู้สึกสติขึ้นซ้ายมีสเต็ปอ่ะนะที่นี่ให้นอนทำสมาธิยั่วยุให้หลับด้วยซ้ำไปครับชอบให้คนหลับการหลับในการสต็อกเอนเนอร์จีโอเคให้คะแนนตัวเองอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจบเลยอยากครับหายจากอาการที่มันเคยเป็นครับนี่ภาษาลุงครับผมภาษาตัดขั้วว่ามันทรมานมาตั้งนานนะอยากจะหายจังเลยวะครับมาถึงนี่เป็นไงหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับกดเข้าถูกจุดในจุดที่รู้สึกว่าเออนั่นตะคิวเลยหายพอกดปุ๊บตอนกดรู้สึกหายไปเลยแต่ตอนนี้ถามว่าหายไหมเบาเลยน่าจะเบาไปประมาณสัก 90% ครับครับผมโทรศัพท์จำตัวเองได้ไหม091